ต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งเนี่ยคนทั่วโลกรู้จักใช่แล้วแล้วข่าวนี้จะยิ่งทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักว่าต้มยำกุ้งนอกจากอร่อยแล้วตอนนี้ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากๆนะครับว่าอยู่ๆอาหารที่เห็นต้มยำกุ้งที่ไหนคือประเทศไทยที่นั่นใช่แล้วมาวันนี้เนี่ยได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วนะครับไปดูวินาทีตอนที่มีการประกาศรับรองจากทางยูเนสโกกันหน่อยครับTom Yum Kung is a traditional prawn soup from Thailand. The related knowledge and skills, including the cooking, the selection of herbs and other ingredients, the evaluation body believes that all five criteria are met and commends the state party. Muchas gracias. El Buró no ha recibido pedidos de enmienda, por lo tanto solicito al comité que podamos adoptar el proyecto de decisión 19.7b12.En su totalidad. Adoptado. นี่ยอมรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับต้มยำกุ้งเมนูยอดฮิตนะฮะของคนทั่วโลกเลยคุณผู้ชมครับคือหลังเที่ยงคืนตามเวลาไทยที่ผ่านมาเนี่ยแหละทางยูเนสโกเองเขาก็มีการออกมาประกาศมติรับรองครับให้ต้มยำกุ้งเนี่ยขึ้นทะเบียนนะฮะเป็นรายการตัวแทนมรดกโลกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติครับประจำปี2567ทีนี้ย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ไทยเราเนี่ยมีการขึ้นทะเบียนหลายอย่างแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นโขนในปี2561นวดไทยในปี2562โนราในปี2564และประเพณีสงกรานต์เมื่อปี2566ที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่างานนี้เองเนี่ยคุณผู้ชมครับนอกจากคนไทยก็เฮกันไปแล้วนักข่าวก็ไปสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีด้วยรวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะก็ได้มีการทำคลิปออกมาเป็นการขอบคุณองค์การยูเนสโกครับที่มีมติพิจารณาอนุมัติเมนูดังกล่าวของไทยเนี่ยเป็นอีกหนึ่งมรดกโลกในครั้งนี้ด้วยครับ I'm truly honored to speak on behalf of the Royal Thai Government and the people of Thailand on this very special occasion. I would also like to thank the evaluation body for their dedication, the committee for its decision to inscribe Tom Yam Kung on the representative list.เพราะฉะนั้นมาวันนี้เนี่ยต้มยำกุ้งก็ถือว่าเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแต่ผมเถียงนะว่ามันจับต้องไม่ได้แต่มันกินได้นะมันกินได้มันอิ่มด้วยอร่อยด้วยเนี่ยออกจะแบบว่าเป็นชื่อเสียงข่าวของเราก็นะคุณยศนะนะฮะนี่กินแบบยั่วๆตอนเช้าๆเลยไงเออนี่แถวไหนเนี่ยคือผมว่าพูดถึงต้มยำกุ้งเนี่ยก็คือเป็นจุดขายสำคัญของบ้านเราเลยแหละนะครับแล้วก็ต้มยำกุ้งก็ถ้ามีร้านอาหารไทยที่ไหนไม่จำเป็นว่าต้องเป็นคนไทยเป็นเจ้าของนะครับคุณผู้ชมนี้ต้องมีนะเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยต้มยำกุ้งเนี่ยมีคู่กับร้านอาหารไทยอีกอย่างนึงก็คือแกงเขียวหวานพวกเนี้ยก็จะต้องมีนะครับมาวันนี้อ่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News ค่ะ